بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับขอชูโก้ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้เราได้เจอกันอีกนะครับในคอกสง่านะวันนี้เราได้เจอกับพี่น้องเพื่อให้เราได้มาพูดคุยนะครับในเรื่องราวของอัลอิสลามหนึ่งเป็นการตักเตือนตัวผู้พูดและก็เป็นตักเตือนตัวผู้ฟังเช่นกันหัวข้อค่ำคืนนี้นะครับพี่น้องว่าบรรดาซอฮาบะห์รวยอย่างไรให้อัลลอฮ์รักจริงๆแล้วเวลาเราเอ่ยชื่อซอฮาบะห์เนี่ยนะครับพี่น้องถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์และเป็นปริมาณซอฮาบะห์รวยกับซอฮาบะห์ลำบากซอฮาบะห์ยากจนมีมากกว่าซอฮาบะห์ที่รวยนะครับแต่เมื่อเอ่ยถึงซอฮาบะห์จะรวยหรือจะจนทั้งหมดถูกขมวดด้วยคำว่ารอดิยัลลอฮุอันฮุมหมดเลยจนก็รักรวยก็รักดังนั้นวันนี้เราบอกว่าจริงๆหัวข้อมันมาได้อีกนะพี่น้องว่าจนยังไงให้อัลลอฮ์รักนะรวยยังไงให้อัลลอฮ์รักแล้วจนแบบไหนให้อัลลอฮ์รักอีกวันนี้เราสะโขบเรื่องของความร่ำรวยเรื่องของทรัพย์และขมวดเป็นกลุ่มชนตัวอย่างนั่นคือบรรดาซอฮาบะห์พี่น้องอันดับแรกถ้าเราคุยในเรื่องทรัพย์คุยในเรื่องสมบัติพื้นฐานฟิตรอห์มนุษย์ปกติทั้งหมดทั่วไปเลยนะครับมีความรักทรัพย์มีความอยากได้มีความลุ่มหลงมีความรักในทรัพย์ดุนยาเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวนะครับพี่น้องว่าอินนะลิกุลลิอุมมะตินฟิตนะห์แท้จริงในทุกๆประชาชาติมีบททดสอบอยู่วะฟิตนะตุอุมมะตีอัลมาลและบททดสอบในอุมมะฉันคือทรัพย์ดังนั้นวันนี้พี่น้องทรัพย์ต่างๆสมบัติความอำนวยความสะดวกในดุนยาล้วนเป็นบททดสอบกับประชาชาติของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งสิ้นแต่บรรดาซอฮาบะห์ได้รับการอบรมจากท่านนบีซอฮาบะห์เป็นมนุษย์ซอฮาบะห์เป็นคนเหมือนเรามีความอยากได้มีความเป็นมนุษย์มีความต้องการทรัพย์มีเหมือนกับเราพี่น้องแต่สิ่งหนึ่งที่ซอฮาบะห์มีและเราอ่อนแอนั่นคือการได้รับการอบรมจากท่านรอซูลนบีพยายามอบรมซอฮาบะห์ตลอดนะครับไม่ให้ซอฮาบะห์ของท่านยึดติดกับโลกดุนยาไม่ให้ซอฮาบะห์ยึดติดกับทรัพย์ที่มีอยู่ในมือดังนั้นซอฮาบะห์จึงมองเห็นทรัพย์สมบัติในดุนยานั้นเขาไม่เคยสิกโก้ไม่เคยมั่นใจในสิ่งที่มีอยู่ในมือเขาเลยแม้แต่ครั้งเดียวเขาเชื่อมั่นเสมอนะครับพี่น้องว่านี่มาจากอัลลอฮ์และสุดท้ายมันก็ต้องกลับสู่อัลลอฮ์นบีย้ำกับซอฮาบะห์ให้เข้าใจขึ้นไปอีกว่าลาตะซูลูกอดะมะอับดินยอมัลกิยามะห์เท้าของบ่าวของอัลลอฮ์เขาจะยังเดินหรือจะยังขยับไปไหนไม่ได้ในวันกิยามะห์จนกว่าจะถูกถามก่อนพี่น้องหนึ่งใน4ประการที่ต้องถูกถามอันมาลิฮิมินไอนักตะซับทรัพย์ของเขาได้มาอย่างไ
แล้วใช้ไปอย่างไรนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์จะถามในวันกิยามะห์ซอฮาบะห์จึงไม่ได้มีความโลภหรือไม่ได้ยุติกับทรัพย์ที่มีอยู่ในมือตัวเองเลยเขากลัวด้วยซ้ำเขาวิตกด้วยซ้ำว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดโทษกับตัวเขาในวันกิยามะห์พี่น้องเมื่อซอฮาบะห์ได้รับการอบรมจากรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับการบ่มเพาะตัรบียะห์จากท่านนบีบรรดาซอฮาบะห์จึงเข้าใจในแก่นแท้ของดุนยาเขาเหล่านั้นมีทรัพย์แต่ไม่เคยลุ่มหลงในทรัพย์นั้นแต่ในขณะเดียวกันคนที่ไม่เรียนศาสนาคนที่อีหม่านอ่อนแออัลลอฮ์บอกแล้วว่าสีฟัดมนุษย์เดิมๆเลยนะซุยินลินนาสฮุบุชชะวาตถูกประดับให้งดงามสำหรับมนุษย์ในสิ่งที่เป็นความรักให้ลุ่มหลงตามอารมณ์มนุษย์ถูกหลอกลวงด้วยทรัพย์ถูกหลอกลวงด้วยดุนยาถูกหลอกลวงด้วยลูกถูกดอกดวงได้ทรัพย์สินอัลลอฮ์บอกให้เราเข้าใจขึ้นไปอีกว่าอัลมาลุวัลบานูนซีนะตุลฮายาติดดุนยาทรัพย์สมบัติและลูกหลานนั้นมันเป็นสิ่งเพลิดเพลินสิ่งสวยงามประดับประดาในดุนยาเท่านั้นแล้วอะไรที่ดีกว่าวัลบากิยาตุซอลิฮาตุคอยรุนสิ่งที่ถาวรและดีกว่าลูกหลานทรัพย์สมบัติที่เจ้าคลั่งไคล้นั่นคือสิ่งที่มีหน้าที่อัลลอฮ์นั่นคือมีสิ่งที่อยู่หน้าที่อัลลอฮ์พี่น้องครับนี่คือการอบรมของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อซอฮาบะห์บรรดาซอฮาบะห์รอซูลรวยไหมบอกรวยมีทรัพย์มีทรัพย์แต่วันนี้พี่น้องที่รักตัวอย่างท่านหนึ่งที่เมื่อเอ่ยถึงซอฮาบะห์ถ้าเกี่ยวกับการค้าเกี่ยวกับความร่ำรวยเราไม่พูดถึงท่านนี้ไม่ได้โดยเด็ดขาดนั่นคือท่านไซยิดนะอับดุรเราะห์มานบินอาฟรอฎิยัลลอฮุอันฮุผู้ได้รับฉายาว่าซะอีดุฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์ผู้ที่อัลลอฮ์ให้เขามีความสุขทั้งดุนยาและอาคิเราะห์อับดุรเราะห์มานบินอาฟเป็นหนึ่งในสิบชาวสวรรค์นะครับพี่น้องรอซูลรับรองว่าเป็นชาวสวรรค์หนึ่งในนั้นคืออับดุรเราะห์มานบินอาฟอับดุรเราะห์มานบินอาฟเริ่มต้นชีวิตของท่านร่วมทุกข์ร่วมสุขกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มักกะฮ์มุกัรรอมะห์เข้ารับอิสลามยุคแรกทนลำบากกับนบียุคแรกอับดุรเราะห์มานบินอาฟเป็นคนมีฐานะเป็นคนมีตระกูลแต่เมื่อจุดหนึ่งพี่น้องได้รับการอธรรมได้รับการซอลเลมได้รับการทรมานจากมุชริกีนพี่น้องเวลาผมบอกว่าบรรดาซอฮาบะห์ได้รับการทรมานจากมุชริกีนผมไม่อยากจะบอกว่าอยากจะให้เราสัมผัสแบบนั้นนะครับถ้าอีหม่านอย่างเราเจอแบบซอฮาบะห์เจอเราอาจจะประคองอีหม่านเราไม่ได้ครอบครัวหนึ่งพี่น้องถูกทรมานจนต้องด่านบีด่านบีแต่นบีครับสัญญาสวรรค์ให้เขาอีกทั้งที่เขาด่านบีใครอะพี่น้องอัมมาดบินยาซิดโดนทรมานจนต้องเอ่ยคำเขาเรียกวรุสวัสดด่าท่านนบีจึงจะรอดชีวิตเพราะอะไรอะพี่น้องเพราะโดนทรมานอย่างมากอิสลามในยุคแรกจึงมีแต่เข้มร้อนล้วนไม่มีมุนาฟิกินทั้งหมดลิลลาฮิตาลาหมดเลยอีมานเข้มแข็งเรียกได้ว่าถ้าสิบคนมุฮาจิรินสามารถเขย่าโลกนี้ได้ทั้งโลกถ
ุกขนาดนั้นพี่น้องที่รักแต่นบีอัลลอฮ์ยังให้ซอฮาบะห์อดทนจนฮิจเราะห์ออกจากมักกะฮ์สู่มะดีนะห์หนึ่งในซอฮาบะห์ที่ไปพี่น้องนั่นคือท่านอับดุรเราะห์บินเอาฟเมื่อเดินทางถึงมะดีนะห์มุนาวะเราะห์อับดุรเราะห์บินเอาฟไปแบบไม่มีอะไรเลยไม่ใช่แกคนเดียวนะครับซอฮาบะห์ท่านหนึ่งชื่อว่าซุฮัยบ์เคยได้ยินชื่อซุฮัยบ์ไหมครับเราเคยได้ยินซอฮาบะห์ชื่อซุฮัยบ์ไหมครับผมว่าหลายคนไม่เคยได้ยินซุฮัยบ์อัรรูมีฟังเอาไว้บ้างจะได้คิดนี่คือชีวประวัติของวีรบุรุษของเราซุฮัยบ์อัรรูมีเดิมทีเดียวเป็นคนยากจนทำการค้าที่มักกะฮ์จนร่ำรวยถึงเวลาต้องฮิจเราะห์แกแอบเดินทางออกจากมักกะฮ์จนถูกบรรดามุชริกีนจับได้สุเอฟขึ้นหนีขึ้นบนเนินเขาเลยพี่น้องภูเขามักกะฮ์ไม่เหมือนภูเขาเมืองไทยนะครับอยู่ข้างบนเนี่ยแต่คุยข้างล่างรู้เรื่องมันไม่ได้สูงจนแบบเหมือนภูเขาบูโดบ้านผมไม่ใช่อย่างนั้นสุเอฟขึ้นบนภูเขามุชริกีนล้อมข้างล่างบอกสุเอฟเอ้ยเราจะไม่ยอมให้ท่านอพยพไปมะดีนะห์โดยเด็ดขาดเราจะไม่ยอมให้ท่านเดินทางไปมะดีนะห์เด็ดขาดเพราะอะไรสุเอฟเจ้าเป็นคนจนเจ้าเป็นคนไม่มีอะไรเลยและเจ้ามาอยู่ที่มักกะห์เจ้าทำการค้ากับเราจนเจ้าร่ำรวยเนี่ยนะแล้ววันนี้เจ้าสมบัติเจ้าไปมาดีนะเราจะไม่ยอมพี่น้องอัมมัลลดีนาอามานูอัชชัดดุฮุบบัลลิลลาห์อีมานคนที่รักอัลลอฮ์คนที่อีมานต่ออัลลอฮ์เขาจะรักอัลลอฮ์เหนือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกสุฮัยบ์ประกาศทันทีว่าเอาไหมสมบัติทั้งหมดเงินทองทั้งหมดของฉันที่มักกะพวกเจ้าเอาไปได้เลยฉันฝังที่ไหนบ้างเจ้าไปขุดได้เลยขออย่างเดียวให้ฉันได้ไปอยู่กับรอซูลตัวเปล่าก็จะไปสละทรัพย์ทั้งหมดฉันก็จะไปมุชริกีนไปขุดทรัพย์พี่น้องเอาหมดเลยของสุฮัยบ์สุฮัยบ์เดินไปมะดีนะห์ตัวเปล่ายังไม่ทันถึงมะดีนะห์พี่น้องที่รักเมื่อถึงมะดีนะห์นบีรอรับสุฮัยบ์แล้วสุฮัยบ์อบูยะฮยาค้าขายของท่านได้กำไรแล้วอบูยะฮยาท่านค้าขายเมื่อกี้นะอัลลอฮ์ให้ท่านได้กำไรแล้วอบูยะฮยาค้าขายอะไรอ่ะพี่น้องสละทรัพย์ตัวเองแท้นี่คือการค้าระหว่างมุมินกับอัลลอฮ์ทรัพย์เขามีเยอะขนาดไหนแต่เมื่อถึงเวลาต้องสละเขาให้ได้เพื่ออัลลอฮ์เขาสละได้เพื่ออัลลอฮ์นี่คือสุฮัยบ์แต่อับดุรเราะห์มานไปอย่างยากจนพี่น้องที่รักไปอย่างไม่มีอะไรเลยจนถึงมะดีนะห์และรอซูลท่านจะต้องจับให้มุฮาจิรินกับอันซอรเป็นพี่เป็นน้องกันบางคู่มุฮาจิรินเป็นพี่น้องกับมุฮาจิรินพี่น้องดูนะครับอันนี้ผมไม่จิตวิทยาของท่านนบีมาชาอัลลอฮ์นี่คือรอซูลุลลอฮ์นบีจับคู่นบีน้องหนึ่งในคู่นั้นนบีจับเซดบินฮาริซะห์กับฮัมซะห์บินอับดุลมุฏอลิบสองคนนี้นะเป็นพี่น้องกันพี่น้องฮัมซะห์บินอับดุลมุฏอลิบได้รับฉายาว่าอัสซาดุลลอฮ์ราชสีของอัลลอฮ์ซัดบินฮาริซะห์ได้รับฉายาว่าอัสซาดุรรอซูลสิงโตของรอซูลเข้มแข็งทั้งคู่นบีจับให้เป็นพี่น้องกันพี่น้องและสุดท้ายชะฮีดทั้งคู่รอซูลจับและอับดุรเราะห์บินเอาฟนบีจับคู่กับซะอีดรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องคู่กับท่านซะอีดนะครับ
ซาดพอเจออับดุลรอมานพี่น้องไม่เคยเห็นหัวนอนปลายเท้าไม่เคยรู้จักไม่เคยคุยกันมาก่อนแต่เห็นพี่น้องเข้ามาอย่างยากจนซาอัดบินรอบีอะห์บอกว่าอับดุลรอมานฉันคือคนที่รวยในมะดีนะห์ฉันคือคนมีทรัพย์มากในมะดีนะห์วันนี้แบ่งทรัพย์กันนะระหว่างท่านกับฉันของฉันทั้งหมดท่านเอาไปครึ่งหนึ่งอับดุลรอมานเอ้ยมาชาอัลลอฮ์พี่น้องจากคนไม่มีอะไรเลยมาถึงมะดีนะห์พวกจะยกสมบัติให้ครึ่งหนึ่งยังไม่พอภรรยาฉันมีสองคนท่านเลือกเอาจะเอาคนไหนถ้าท่านเลือกฉันจะหย่าคนนั้นให้แต่งกับท่านทำไมซาอัดบินรอบีอะห์ถึงยอมไม่ได้ที่จะให้เขารวยแต่พี่น้องเขาไม่มีอะไรเลยเขานอนกับภรรยาในขณะที่น้องเขานอนด้วยความเป็นโสดนี่แหละครับพี่น้องฮักกีกอตุลอีมานอีมานที่แท้จริงเขาทนไม่ได้ถ้าเขาสุขแต่พี่น้องเขาทุกข์เขาอยู่ไม่ได้ถ้าวันนี้เขาสบายแต่พี่น้องเขาลำบากเขาอยู่ไม่ได้จนกว่าเขาจะรักคนอื่นเหมือนเขารักตัวเขาเองทำไมซอฮาบะห์ให้ได้เพราะซอฮาบะห์ยะกีนมั่นใจสมบัติริสกีทั้งหมดมินอินดิลลาห์มาจากอัลลอฮ์เราอ่านกุรอานวันนี้พี่น้องเรามั่นใจไหมครับว่าริสกีมาจากอัลลอฮ์เราอ่านกุรอานวันนี้พี่น้องเชื่อแค่ไหนผมถามท่านจริงๆเชื่อไหมว่าริสกีนี่อัลลอฮ์เป็นผู้ให้เราและอัลลอฮ์จะให้ถ้าท่านเป็นคนดีอัลลอฮ์ให้โดยที่ท่านไม่คิดมาก่อนว่าจะได้รับได้ซ้ำเรื่องราวตอนหนึ่งพี่น้องที่อัลลอฮ์สอนเราคุลมาดะคอลอะลัยฮาซะกะรียัลมิห์ราบเวลาที่นบีซะกะรียาเข้าไปหาท่านหญิงมารยัมที่มิห์ราบทุกครั้งที่นบีซะกะรียาเข้าไปจะเจออาหารริสกีอยู่ที่ท่านหญิงมารยัมอันนาละกิฮาซาเอามาจากไหนมารยัมเอ๋ยมารยัมเป็นเด็กสาวพี่น้องตอบเลยว่าฮุวะมินอินดิลลาห์มันมาจากอัลลอฮ์มาจากอัลลอฮ์อะไรอ่ะพี่น้องริสกีปัจจัยยังชีพความร่ำรวยไม่ต้องแสวงหาอินชาอัลลอฮ์อยู่ให้อัลลอฮ์รักริสกีไม่ต้องกลัวซาดบินรอบีอะห์ให้ได้กับอับดุลรอมานบินอูฟแต่อับดุลรอมานบินอูฟไม่ใช่คนโลภไม่ใช่คนมักง่ายและไม่ได้คนที่เอาแต่ได้บอกคำเดียวว่าบารอกัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ให้ความบารอกัตกับครอบครัวท่านสะอาดเอ๋ยให้บารอกัตแก่สมบัติของท่านพี่น้องถามผมถามท่านมาตัวเปล่าไม่มีบ้านอยู่เหลือนะครับอย่าว่าแต่ทรัพย์ครึ่งหนึ่งเลยบางเอ้ยให้บ้านหลังหนึ่งนี่ครับจะซากุมุลลอฮุคอยรอนมาไม่มีอะไรเลยนี่พวกจะให้ไม่ใช่บ้านครึ่งหนึ่งเลยซับแต่ซอฮาบะห์ไม่โลภถามคำเดียวว่าบอกฉันหน่อยตลาดอยู่ไหนพี่น้องดูนะนิสัยมุฮาจิรินอยู่ที่ไหนความเก่งกาจของมุฮาจิรคือการค้าแต่อันซอรชาวมะดีนะห์เขาเป็นเกษตรกรเก่งในด้านการปลูกพืชชาวมักกะห์เก่งในด้านการค้าเหมือนเราวันนี้ดูคนจีนสิพี่น้องอยู่ที่ไหนก็ค้าขายอยู่ที่ไหนก็ค้าขายอินเดียไปที่ไหนก็ขายผ้าบังกลาเทศอยู่ที่ไหนพัดโรตีตลอดเลยนะทำไมพี่น้องเขาเรียกว่าทำอะไรอยู่บ้านผมเขาบอกบาโกดีสายสัมพันธ์ตระกูลหรือแก่นแท้มันมาโซนนั้นอยู่แล้ว DNA มันมาอย่างนั้นเลยซอฮาบะห์ถามคำเดียวตลาดอยู่ไหนเมื่อถามอย่างนั้นซาดบอกว่าอยู่ตรงนู้นนะอับดุลรอมานเริ่มการค้าครั้งแรกไปในตลาดเริ่มการค้าครั้งแรกด้วยกับเงินที่ติดกระเป๋ามานิดเดียวไม่ได้มีทุนทรัพย์แสนดินาร์หรือหมื่นดิรฮัมติดกระเป๋านิดเดียว
บางรายงานนะครับไปซื้อของอัลเลาะห์เขาจะให้บอกเอาเงินเนี่ยนะซื้อได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นซื้อพี่น้องและเริ่มทําการค้าอยากรวยต้องค้าขายผมพูดหลายครั้งนะครับอาชีพที่บารอกัตที่สุดในอุมมะห์นบีคือการค้าไม่มีนะครับพี่น้องทําเงินเดือนกินเงินเดือนจนรวยต้องสอบปปช.นะครับเป็นครูจนรวยแปลกมากพี่น้องเป็นครูแต่บ้านหลังบ้านเริ่มบอกมีอาชีพเสริมไหมไม่มีเลยกินเงินเดือนล้วนๆสอบได้เลยนะครับบารอกัตการค้าอับดุลรอห์มานเริ่มการค้าแต่เขาไม่ได้เริ่มเหมือนเราเริ่มอับดุลรอห์มานเริ่มการค้ามาจากการเสียสละตอนแรกมาจากการทำเพื่ออัลลอฮ์ตอนแรกยอมทิ้งสมบัติที่มักกะมาเริ่มต้นใหม่โดยไม่มีอะไรเลยมั่นใจอย่างเดียวว่าอัลลอฮุมานะอัลลอฮ์อยู่กับเราอัลลอฮ์ไม่ทิ้งเริ่มการค้าเกิดอะไรขึ้นความสำเร็จความยิ่งใหญ่เกิดเลยพี่น้องนี่ซอฮาบะเวลาพอเริ่มอับดุลรอห์มานเริ่มการค้าเล็กๆน้อยๆทำไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งเจอกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอับดุลรอห์มานใส่เสื้อนะครับอาดาคนอาหรับมันมีรอยเหลืองสีเหลืองติดที่เสื้อนะรอยย่าฟรันเขาเรียกย่าฟรันใช่ไหมที่เราใส่เข้าหมกกันนะนบีเห็นปุ๊บอับดุลรอห์มานฉันได้แต่งงานเลยยารอซูลุลลอฮ์ดูพี่น้องซอฮาบะห์แต่งงานนิกะห์นบีเพิ่งรู้ทีหลังนบีโกรธไหมครับนบียั่วมาทำไมไม่บอกฉันอับดุลรอห์มานเปล่าเลยนบีไม่มีปัญหาตรงนั้นนะเมื่อนบีทราบแต่งงานแล้วและมีมาฮัดอะไรให้สตรีอัลลอฮฺอักบัรให้ทองคำสตรีได้เริ่มจากการค้าไม่มีอะไรเลยให้ทองคำเป็นสตรีนบีหลังจากนั้นรอซูลดูอาให้อับดุลรอห์มานขอให้บารอกัตในทรัพย์ท่านอับดุลรอห์มานบอกว่าตั้งแต่นบีดูอาให้ฉันนะฉันมีความรู้สึกว่าถ้าฉันยกหินตรงหน้าขึ้นฉันก็ต้องเจอทองรู้สึกค้าขายทั้งหมดคล่องหมดเลยทรัพย์สินมันฟลอร์มันได้มันลื่นตลอดบารอกัตดูอานบีขอบวกกับอับดุลรอห์มานเสียสละดูสิพี่น้องใครเสียสละอะไรเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์แทนสิ่งที่ดีกว่าเสมอจำประวัติท่านหญิงอุมมุสลามะห์ได้ไหมครับอบูสลามะห์คนดีที่สุดในซอฮาบะห์ก็ว่าได้ถึงเวลาฮิจเราะห์สามีต้องไปแล้วภรรยาก็ไปด้วยสุดท้ายมุชริกีนมักกะห์ที่เป็นญาติฝ่ายภรรยาจับตัวภรรยาเอาไว้บอกอบูสลามะห์ถ้าท่านจะไปไปคนเดียวเลยอุมมุสลามะห์เป็นพี่น้องเราจะไม่ให้ไปมะดีนะห์นี่เมียนั่นคำสั่งอัลลอฮ์เป็นเราเลือกอะไรอย่าตอบอย่าตอบผมถามเปิดอย่างนั้นอย่าตอบนะครับพี่น้องเพราะวันหนึ่งอัลลอฮ์สอบเราอาจจะทำไม่ได้แค่วันนี้คนอาซานเราเล่นกับลูกอยู่ยังลูกไปละหมาดไม่ได้เลยบางคนหนักกว่านั้นนี่พี่น้องอยู่กับบัวอยู่กับรถอยู่กับดุนยาทรัพย์สินนี่ไม่ถึงตายนะครับลุกไปอาบน้ำละหมาดยุกละหมาดสี่รอกัดมันยังไปไม่ได้เลยอย่าตอบพี่น้องนึกในใจเอาไว้ว่าซอฮาบะห์เขาไม่พูดเยอะถึงเวลานี่เมียถ้าจะอยู่มักกะห์อยู่ไม่ต้องฮิจเราะห์มาดีนะอับูซะละมะห์รักเมียแทบตายห่วงลูกแต่สุดท้ายไปมาดีนะอุมมุสลามะคิดถึงมากสามีที่ตัวเองรักออกมายืนที่จุดแยกกับสามีพี่น้องออกมาแต่เช้าทุกวันมองออกไปแล้วร้องไห้เดินกลับบ้านพรุ่งนี้เช้าออกมาใหม่เดินกลับบ้านปีหนึ่งเต็มๆจนคนเห็นแล้วสงสารพี่น้องบอกปล่อยไปเถอะอุมมุสลามะไปหาสามีท่านไปเจอกันที่กูบาพี่น้องเวลาไปกูบาอย่าวุ่นกับซื้ออินพัลลัมอย่างเดียวนะครับนะนี่ที่ประวัติศาสตร์เลยนะครับพี่น้องอุมมุสลามะห์กับอบูสลามะห์เจอกันตำบลกูบานี่อยู่ไม่นานอบูสลามะห์ตายเสียภรรยาเสียใจมากไปหานบีนบีบอกดุอานะห์
แล้วขอดุอาให้อัลลอฮ์ให้สิ่งที่ดีกว่าอุมมุสลามะนึกในใจแต่ไม่พูดนะใครจะดีกว่าสามีฉันซอฮาบะห์นะวะรอกันแล้วนะครับพี่น้องแต่อุมมุสลามะยังคิดใครจะดีกว่าบังฉันแน่นอนไม่มีใครดีกว่าอบูสลามะนอกจากนบีเท่านั้นสุดท้ายนบีขอพี่น้องอุมมุสลามะ1ได้สามีที่ดีกว่าอบูสลามะ2ได้เป็นแม่ของมุมินีนทั่วโลก3ได้เป็นภรรยานบีอีกในสวรรค์4ในยะท่านจะได้เข้าสวรรค์กับรอซูลด้วยมาชาอัลลอฮ์ทิ้งเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ทดสิ่งที่ดีเสมอพี่น้องทิ้งเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะตอบแทนที่ดีเสมออับดุรฮมานทิ้งและมาทำการค้าจนร่ำรวยแต่คนรวยที่ไม่ลืมอัลลอฮ์นี่แหละครับอับดุรฮมานเวลามีทรัพย์ไม่เคยยักเกนในทรัพย์ไม่ได้บอกว่าทรัพย์เนี้ยได้มาจากฉันได้มาจากความรู้ความพยายามไม่บอกเลยเชื่อมั่นว่ามาจากอัลลอฮ์เมื่อมาจากอัลลอฮ์อับดุรฮมานแบ่งทรัพย์ท่าน3ส่วนในชีวิตไปนะได้เงินมาเท่าไหร่กี่พันล้านดินเนอร์ส่วนหนึ่งไว้ช่วยเหลือคนจนๆเห็นคนจนช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือเลยพี่น้องส่วนที่สองใครต้องการทำธุรกิจมากู้ได้ดูทำไมอับดุลรอฮ์มานทำแบบนี้พี่น้องไม่สอนมุสลิมให้แบมือขอตลอดไปเอาเงินไปลงทุนสิทำธุรกิจไอ้คนจนเวลาทำธุรกิจพอมันรวยมันได้ช่วยคนอื่นต่อไปแต่ถ้ามันขอตลอดมันต้องขอเราจนตายอยากทำธุรกิจมีส่วนหนึ่งไว้แบ่งปันเอาต้องการทำธุรกิจเอาตังไปลงส่วนที่สามช่วยใช้หนี้ให้คนหนี้ท่วมอัลลอฮ์แล้วก็ส่วนที่แกไว้กินนะพี่น้องสามส่วนที่แบ่งตรงนี้นะครับพี่น้องลิซาอิลิวัลมาฮรูมสำหรับคนที่ขอและไม่เอ่ยขอใครใช้อัลลอฮ์ทรัพย์เขาได้เขาเชื่อว่าไม่ใช่ของเขาเป็นของอัลลอฮ์เมื่อเป็นของอัลลอฮ์ทำไมไม่คืนสู่อัลลอฮ์อันไหนที่ให้อัลลอฮ์ยืมอัลลอฮ์คืนกลับเป็นทวีคูณพี่น้องอับดุลรอฮ์มานบินเอานิสัยหนึ่งเราต้องจำนะครับท่านไม่ขี้เหนียวท่านไม่งกอ๋อไม่เป็นไรล่ะอาจารย์มันรวยซอฮาบะห์รวยไม่งกคนรวยงกก็เยอะแยะจริงไหมอย่าบอกว่าคนรวยไม่งกไม่มีทางคนจนบางคนไม่งกเลยซ้ำงกหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่เม็ดเงินแต่มันอยู่ที่อีมานมันอยู่ที่ความเข้าใจดุนยาความเข้าใจในศาสนาอัลกุรอานแบ่งผมเลยบอกไงครับว่านี่คือความสมถะของนบีเราอับดุลรอฮ์มานรักนบียิ่งกว่าชีวิตท่านอับดุลรอฮ์มานรู้ไหมครับว่านบีชอบกินขาแพะพี่น้องว่าซอฮาบะห์รู้ไหมเรายังรู้เลยเราห่างกับนบี 1,440 ปีนะมานะเรายังรู้เลยเวลาอ่านประวัติซอฮาบะห์ประวัตินบีโอ้ลอรอซูลชอบสะโพกหลังขาแพะเพราะมันจะสุกเร็วนะและเนื้อเยอะด้วยนบีไม่ค่อยได้กินซอฮาบะห์รู้ไหมครับยิ่งกว่ารู้แต่แปลกไหมนบีไม่เคยสั่งหรือไม่เคยขอซอฮาบะห์เอามาให้ฉันกินบ่อยๆนะไม่เลยพี่น้องบางครั้งนบีอดถ้าเราไปมาดีนะมัสยิดนบีนะครับดุอาให้เราได้ไปทุกคนอินชาอัลลอฮ์อามีนข้างหลังฮุจรอนนบีนี่คือแหล่งผลิตวีรบุรุษโลกอาลุซุฟมันจะเป็นเนินยกสูงเล็กน้อยอะนะตรงนี้เนี่ยนะพี่น้องชาวซุฟายากจนที่สุดเราจนแล้วเราลำบากผมบอกว่าเวลาเราท้อเราไม่มีเงินนึกถึงชาวซุฟาไม่มีแม้กระทั่งผ้าจะใส่ก้มสุญูดนบีต้องเตือนผู้หญิงอย่าเพิ่งลุกนะให้ผู้ชายยืนก่อนไม่อย่างนั้นเห็นเอารัดซอฮาบะห์ที่เป็นซุฟฟะห์บอกว่าเราอาศัยกินอินพัลลัมจากรอซูลแค่นั้นเอง
ทุกวันเราจะดูนบีจะออกมายื่นให้เราเอาคนละเม็ด2เม็ดบางครั้งนบีไม่ออกมาเลยซอฮาบะห์รู้ทันทีพี่น้องถ้านบีไม่เอาออกมาแสดงว่านบีไม่มีอะไรกินแล้วรอซูลไม่มีอะไรแล้วนบีอดนบีหิวนบีลำบากแต่นบีไม่เคยบอกให้อับดุลรอมานบินอูฟเอาความสบายดุนยายกอาหารมาให้ฉันแค่คำเดียวถ้านบีพูดนะครับพี่น้องทันทีนบีไม่ต้องการอับดุลรอมานบินอูฟช่วยเหลือคนทั้งหมดช่วยเหลือจนกระทั่งวันหนึ่งเกิดสงครามตะบูกขึ้นศึกตะบูกเนี่ยนะพี่น้องเป็นสงครามที่ยิ่งใหญ่มากสงครามครั้งสุดท้ายของนบีเราเรื่องราวตอนนี้เดี๋ยวผมให้นิดนึงนะพี่น้องนะนบีลำบากนบีเรียกซอฮาบะห์ทั้งหมดให้ช่วยกันในการบริจาคคนนู้นมาให้คนนี้เอามาให้นี่นะพี่น้องดุนยาถ้าเผลอกับมันนิดเดียวช่วงนบีรณรงค์ช่วยเหลือศึกตะบุกเมื่อได้ทรัพย์สินแล้วนบีเดินออกจากมะดีนะห์มีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งนะครับพี่น้องชื่อกะอับบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านกะอับเป็นคนที่พูดเก่งมากๆเป็นคนที่มีทรัพย์มีต้นอินทผลัมเป็นสวนเลยกะอับบินมาลิกอยู่กับต้นอินทผลัมและอัลลอฮ์ทดสอบนะพี่น้องช่วงศึกสงครามเป็นช่วงที่อินทผลัมออกลูกพอดีสวยงามเพลิดเพลินกำลังจะเก็บขายได้กะอับนึกในใจว่าไม่เป็นไรพรุ่งนี้เดี๋ยวฉันค่อยตามนบีไปท่านพอพรุ่งนี้กะอับบินมาลิกไม่เป็นไรเดี๋ยวตามไปพรุ่งนี้ท่านเดี๋ยวเรื่อยๆสุดท้ายนบีกลับถึงมะดีนะห์พี่น้องอัลลอฮุอักบัรเวลากะอับเห็นนบีกลับที่มะดีนะห์นะครับพี่น้องเหมือนจะตายทั้งเป็นเลยจนซอฮาบะห์มาบอกว่ากะอับท่านอยู่ไหนในตะบูกไม่มีใครเห็นท่านนบีเวลากลับมาจากมุซาฟิรเดินทางนบีจะไม่เข้าบ้านเลยท่านจะไปที่มัสยิดก่อนนะซุนนะห์นี้บางทีเราไม่ได้ใช้นะครับพี่น้องพลาดผมเตือนตัวผมด้วยบางทีถึงปุ๊บเราเข้าบ้านเลยซุนนะห์นบีนะนบีไปมัสยิดละหมาดซุนนะห์กุดุมคือหลังจากกลับมุซาฟิรท่านละหมาดแล้วท่านจะนั่งคนมาเยี่ยมมุนาฟิกีนมาเต็มเลยพี่น้องโอ้ยฉันติดธุระฉันไปไม่ได้ฉันไม่สบายฉันเจ็บฉันไอ้นั่นฉันไอ้นี่นบีบอกอัลลอฮ์นะนบีรู้นะครับใครจริงไม่จริงนะจนถึงคิวกะอับบินมาลิกเดินเข้ามานะพี่น้องกะอับบอกว่าฉันเห็นนบียิ้มแต่เป็นการยิ้มที่การโกรธแปลกนะครับพี่น้องนี่อัคลากรอซูลฮะเวลาโกรธนบียิ้มแต่ซอฮาบะห์ดูรู้ว่ายิ้มแบบโกรธและเวลานบีโกรธนบีไม่ได้โวยวายฮะตะแบงอย่างนั้นมันจะเป็นสีแดงๆขึ้นตรงนี้นี่คือนบีโกรธมากนะครับพี่น้องกะอับเห็นอย่างนั้นเวลาไปนั่งอยู่ต่อหน้านบีนะครับพี่น้องกะอับบอกว่าละกอดวะตีตุจัดดัลฉันเนี่ยนะยารอซูลุลลอฮ์เป็นคนที่อัลลอฮ์ให้ถ้าพูดง่ายๆอ่ะนะเหมือนพรสวรรค์ในคำพูดที่เขาพูดอ่ะนะความพูดเก่งไม่มีใครเกินกะอับในยารอซูลุลลอฮ์ลาจัลสตุอินดะไกริกมินอะห์ลิดดุนยาถ้าวันนี้กะอับนั่งอยู่กับคนอื่นที่ไม่ใช่ท่านนะถ้าเป็นคนอื่นในยารอซูลุลลอฮ์ฉันจะพูดจนฉันพ้นผิดเลยยารอซูลุลลอฮ์แต่วันนี้อยู่กับท่านฉันพูดอะไรไม่ได้ฉันไม่มีข้อแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นยารอซูลุลลอฮ์ที่ไม่ได้ออกไปกับท่านในศึกตะบูกนบีบอกกลับได้ครับแล้วรออัลลอฮ์ตัดสินเกือบร้อยวันพี่น้อง
50วันเต็มๆนบีไม่พูดกับกะอับเลยถามเรานะพี่น้องถ้าเราอยู่ทันกับท่านรอซูลรอซูลไม่ดูหน้าเราเราทักนบีไม่ตอบตายดีกว่าไหมครับกะอับบอกฉันรู้สึกแผ่นดินทั้งหมดมันแคบสำหรับฉันเลยวันแรกยังพอวันสองวันสามจน50วันพี่น้องไปมัสยิดดูนบีจะตอบสลามฉันไหมนบีเงียบครับร้องแล้วร้องอีกรอเมื่อไรบาปของฉันจะหมดตรงนี้จนวันที่50พี่น้องเรานึกตัวเรานะพี่น้อง50วันนบีไม่มองหน้านบีไม่พูดกับเราเช้าวันนั้นแคบละหมาดตอนเช้าสุบัยแล้วอยู่บนดาดฟ้าบ้านนั่งร้องไห้พักเดียวพี่น้องได้ยินเสียงตะโกนมาแต่ไกลเลยอับชิริยาแคบข่าวดีแคบเอ้ยข่าวดีแคบแคบได้ยินเสียงตรงนั้นนะครับพี่น้องแคบสุญูดร้องไห้50วันที่ฉันโดนลงโทษจากอัลลอฮ์จากรอซูลสิ้นสุดแล้วกะอับลงมาจากบ้านสหายบัตอยู่หน้าบ้านแล้วบอกรอซูลเรียกพบที่มัสยิดพี่น้องกะอับมีเสื้อตัวเดียวตอนนั้นความดีใจนี่คนเวลาดีใจอ่ะนะมันต้องซอดาก็กะอับถอดเสื้อออกเลยพี่น้องถอดเสื้อนะครับฮะดียะลิลลาฮิตะอาลาให้ท่านนะไปรีบไปมัสยิดเข้าในมัสยิดพี่น้องซอฮาบะห์รอเต็มยิ่งกว่านั้นนบีนั่งอยู่กะอับบอกว่าหน้ารอซูลตอนนั้นเหมือนกับดวงจันทร์เต็มดวงเลยพี่น้องนบียิ้มกะอับเข้าไปนั่งอัลลอฮ์ลงอายะห์ไงพี่น้องนะครับตาบัลลอฮ์อัลลอฮ์อภัยโทษแล้วอัมมัสซะลาซะและคน3คนนั้นสุดท้ายอัลลอฮ์ยกโทษให้เขากะอับบอกยารอซูลุลลอฮ์ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปจนแกอับตายฉันจะไม่พูดโกหกเลยแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตฉันพี่น้องนี่คือศึกตะบูกยิ่งใหญ่มากและเป็นครั้งสุดท้ายที่นบีออกอับดุลรอมานบินอูฟช่วยบริจาคในศึกตะบูกจนอุมารบินคอตอบมาฟ้องนบีดูพี่น้องอุมารมาบอกนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์อับดุลรอมานบินอาฟก็เดือดตัวอับดุลรอมานนี่ทำบาปใหญ่เลยอุมัรมาฟ้องเนี่ยบอกอับดุลรอมานทำบาปมหันต์เลยยารอซูลุลลอฮ์นบีว่าทำไมเขาบริจาคทรัพย์ไม่เหลือแม้แต่ดิรฮัมไม่เหลืออะไรเลยไว้ให้ครอบครัวเขาปกติทั่วไปเวลาเราทำบุญ1ส่วน3นะครับนะบางคนบอกว่าเอ้าทำไมอับดุลรอมานให้หมดเลยเหตุการณ์นั้นเขาเรียกว่าดารูระสุดวิสัยแล้วอิสลามต้องการทรัพย์จริงๆตอนนั้นอับดุลรอมานให้หมดเลยนบีเรียกพบทันทีพี่น้องพอเจออับดุลรอมานบินเอานบีถามว่าเหลืออะไรไว้ให้มั่งอับดุลรอมานกับครอบครัวท่านอับดุลรอมานบอกนะอัมยารอซูลุลลอฮ์ฉันเหลือไว้อักษรวะอัตยับมิมมาอันฟักตุฉันเหลือเนี่ยนะยารอซูลุลลอฮ์ที่ฉันเก็บไว้เรียบร้อยแล้วเยอะกว่าที่ฉันให้ไปอัลลอฮ์ฉันเก็บเนี่ยนะเยอะกว่าที่ฉันให้ไปอีกนบีถามว่าครับเท่าไหร่อับดุลรอมานตอบพี่น้องด้วยหัวใจอีมานว่าฉันเหลือให้เขาเนี่ยนะ2อย่างยารอซูลุลลอฮ์อะไรมาวะอัดัลลอฮ์คือเหลือคำสัญญาของอัลลอฮ์เรื่องอะไรอัลคอยรวัลริสกเรื่องผลบุญแล้วเรื่องริสกียารอซูลุลลอฮ์ฉันเหลือเอาไว้ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่จะให้คำสัญญาอัลลอฮ์ซอฮาบะห์มั่นใจในคำสัญญาอัลลอฮ์ยังไงอะอัลลอฮ์สัญญาอะไรเกี่ยวกับการบริจาคเราอ่านกุรอานผมอ่านกุรอานเห็นอะไรอัลลอฮ์บอกอะไรเกี่ยวกับการบริจาคมีอายะห์ไหนที่อัลลอฮ์บอกให้อัลลอฮ์ยืมแล้วท่านจะจนคนอีมานเขาถึงแย่งกันให้ไงพี่น้องนะอเมริกันแชร์นี่เขาเรียกอีกเรื่องนะครับมุมิน
ส่วนใหญ่ถ้ามีทรัพย์บางทีมันไม่คิดแชร์ผมเลยบอกว่าเวลาไปกินกันเยอะๆนะเวลาหาแล้วโอ้ยกินเท่ากันมันคิดกู500เท่ากันมันกินตั้ง600แล้วคิดตั้งอันไหนที่เหลื่อมๆซ้ำๆบ้างลิลละลิลละบ้างพี่น้องอย่าคิดทุกเม็ดเพราะเราไม่ใช่ปปช.นะครับเราไม่ต้องสืบสวนไอ้ทรัพย์แผ่นดินอะไรนะพี่น้องนะอันไหนเลยเถิดไปมากไม่ต้องคิดเยอะไม่ใช่กลับขึ้นรถนะตอนแรกก็มันให้มันไม่บ่นเลยพี่น้องเวลากินอะไรสตูอะไรสเต็กกินข้าวบ่หาปุ๊บหาเอาหัวละครอบครัวละ500 500โอเคให้เวลาขึ้นรถเอาเลยอาการออกกินเยอะกว่าลูกมาตั้ง 4-5 คนพอครบกินกู500มันกินเป็น 7-800 แล้วเรานะกิน200หมดเลยพี่น้องอันไหนเหลื่อมๆไปบ้างไม่ต้องเครียดอัลลอฮ์คืนกลับอับดุรรมานบอกฉันเหลือนะยารอซูลุลลอฮ์สัญญาของอัลลอฮ์อะไรอัลลอฮ์สัญญาไม่มีหมันพี่น้องอะไรอัลลอฮ์บอกจะให้อัลลอฮ์ต้องให้สุดท้ายเกิดอะไรขึ้นจากปีสงครามตะบุกที่ให้ไปหมดวันที่นบีวะฟาตใครดูแลค่าใช้จ่ายให้ภรรยานบีจะไปทำฮัจจะใช้จ่ายชีวิตประจำวันทั้งหมดมาจากอับดุรรมานบินอัฟดูแลหมดเลยพี่น้องภรรยาเพราะถือเป็นแม่ท่านและอับดุรรมานบินอัฟเป็นญาติกับท่านรอซูลทางมารดาด้วยนะครับท่านดูแลหมดเลยค่าใช้จ่ายภรรยารอซูลใช้จ่ายดูแลหมดเอาเงินมาจากไหนให้ไปครั้งนั้นหมดแล้วเอามาจากไหนอย่าลืมไปน้องขอซานะคลังสมบัติของอัลลอฮ์ไม่มีจำกัดไม่มีหมดขอแค่เจ้ามั่นใจเชื่อมั่นในอัลลอฮ์กอรูนทรยศอัลลอฮ์อัลลอฮ์ยังให้มันรวยขนาดนั้นได้รวยแบบเนรคุณแล้วมุมินนะพี่น้องท่านเนี่ยตั้งใจจริงๆนะ แต่ไม่อยากให้เนี่ยเท่าไหร่กลัวอัลลอฮ์สอบเข้าใจมั้ยแต่ถ้าฉันรวยนะฉันจะติดแอร์ที่นี่เลยเวลาบรรยายจะได้เย็นหมดพอเวลารวยไม่มาฟังเลยถ้าฉันรวยนะฉันจะช่วยเด็กกำพร้าอย่าท่าพี่น้องนะอย่าท่าในชาลอนะขอดุอาให้อัลลอฮ์ชี้ทางแล้วกันอับดุลรอมานเอามาจากไหนมาจากอัลลอฮ์ดูแลหมดจนวันหนึ่งพี่น้องที่รักท่านหญิงไอชะอยู่ในห้องของท่านเนี่ยนะครับสักพักแผ่นดินมาดีนาสะเทือนเลยเขาเรียกว่าแผ่นดินเหมือนแผ่นดินไหวถามว่าเกิดอะไรขึ้นไอชะถามคนพี่น้องเกิดอะไรขึ้นเขาบอกอ๋อคาราวานการค้าของท่านอับดุลรอมานบินอัฟกลับมาจากชามเข้าสู่มาดินะห์อูด700ตัวพี่น้องสมบัติสินค้าเงินทองกำไรทั้งหมดอยู่บนหลังอูดหมดเลยเดินเข้ามาดินะห์แผ่นดินขยับเลยพี่น้องเชื่อไหมว่าจริงเชื่อแต่อย่าเพิ่งเชื่อหมดต้องลองเนี่ยชัดเจนพี่น้องให้จิฟาริตหา10ล้อสัก10คันไม่ต้อง700คันหรอกครับพี่น้อง10คันพอเอาไม่ต้องมีวัวบรรทุกนะ10ล้อเปียวๆนะพี่น้องยืนตรงแผ่นดินตรงนั้นและ10ล้อเข้ามาจากปากซอยเข้ามาเรื่อยๆเรายืนตรงนี้ยังรู้สึกขยับเลยไม่ต้องเยอะหรอกเขาเจาะถนนทำทางด่วนกรุงเทพพี่น้องแค่สว่านตัวเดียวเรายืนตรงนี้ขายอย่างสั่นเลยแล้วอูด700ตัวสั่นทั้งมาดินนะไอ้ชาวว่าเสียงอะไรโอ้คาราวานอับดุลรอมานกลับจากการค้าไอ้ชาบอกว่าท่านหญิงไอ้ชากล่าวว่าอับดุลรอมานเนี่ยนะเขาจะได้เข้าสวรรค์แต่ในสภาพคลานเข้าไปพี่น้องสวรรค์แน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่คลานเนื่องจากอะไรทรัพย์รวยใช้จ่ายเพื่ออัลลอฮ์แต่คนรวยไงพี่น้องรวยไงฮะทรัพย์นี่ไงคนไปบอกเลยดูพี่น้องนิสัยซอบได้ยินข่าวดีอะไรชอบจะบอกเพื่อนของเราข่าวดีอะไรไม่ค่อยบอกแต่ได้ข่าวอะไรที่อีกฝ่ายไม่สบายใจมาไปเลยสังเกตนะเจ้านายไล่มึงออกแล้วมันเจ้านายบอกเราแล้วนี่ถ้าคนที่รักษาคิดนะจะพูดกับมันยังไงนะนี่ไหม
จ้านายอ๋อครับลายเลยเพื่อนเสียใจด้วยนะตอนนี้ไล่ออกแล้วคือเรื่องไม่ดีพี่น้องซาบัดเขาไม่แบบนั้นนะเวลาเรื่องดีเขาจะไปบอกเวลาไปบอกอับดุลรมานคุมกองคาราวานมาเต็มบอกท่านจะได้เข้าสวรรค์ท่านนี้ไอชากล่าวได้ยินจากรอซูลกล่าวว่าท่านจะได้เข้าสวรรค์ฮับวันนี่คลานมันเด็กเลยนะคลานทันทีพี่น้องที่รักอับดุลรมานบินเอามาที่บ้านท่านนี้ไอชาเรียกอุมมุลมุอ์มินีนท่านได้ยินรอซูลพูดอย่างนั้นเลยบอกใช่อับดุลรมานว่าถ้าพูดง่ายๆสาบานต่ออัลลอฮ์เลยฉันขอเข้าสวรรค์ด้วยการเดินเข้าอูด700ตัวทั้งหมดท่านยังไงเชสินค้ากำไรทั้งหมดที่อยู่บนหลังอูดทั้งหมดฟีซาบิลิลลาห์วินาทีเดียวพี่น้องให้หมดเลย700ตัวจนไหมครับยิ่งรวยขึ้นแต่มันวัดที่หัวใจไงไม่ต้องแปลกแล้วทำไมรวยขนาดนั้นแต่ได้ชื่อสวรรค์ก็รู้รวยขนาดไหนแต่เป็นชาวนรกอย่างเดียวเขารวยแล้วไม่ลืมอัลลอฮ์เขารวยแล้วไม่ยึดกับทรัพย์ที่มีอยู่ที่เขารวยแต่เชื่อมั่นสิ่งที่มีที่อัลลอฮ์ถาวรกว่าสิ่งที่มีที่เขาให้หมดเลยพี่น้องบั้นปลายชีวิตอับดุลรมานบินเอาท่านมีภรรยานะภรรยาคนนู้นคนนี้อับดุลรมานเลี้ยงดูหมดเลยนะครับผมเลยบอกว่านี่แหละซอฮาบะห์มีเขาเลี้ยงดูหมดจนวันหนึ่งอับดุลรมานถือศีลอดเวลาได้เวลาละศีลอดคนในครอบครัวลูกหลานภรรยาคนใช้ยกอาหารอย่างดีมาตั้งต่อหน้าอับดุลรมานอาหารคนรวยอ่ะพี่น้องอาหารคนรวยอ่ะนะมาตั้งอับดุลรมานมานั่งสำรับจะละศีลอดพี่น้องพอดูที่อาหารแกพูดออกมาว่ามุสอับดีกว่าฉันแต่เขาตายโดยไม่ได้สัมผัสความสวยงามของดุนยาเลยมุสอับพี่น้องจำได้ไหมซอฮาบะห์ที่เคยรวยมากแต่เวลาเข้าอิสลามกลับกลายเป็นว่าใส่เสื้อตัวเดียวที่ปะกับหนังพลุนๆแค่นั้นเองนบีเห็นมุสอับเดินผ่านนบีร้องไห้มุสอับเป็นคนคุณหนูอะครับพี่น้องเวลาฮิจรัตคนอื่นแข็งแรงอะมุสอับคุณหนูอะพี่ลำบากเดี๋ยวล้มเดี๋ยวอะไรต่างๆแกคุณหนูแต่ว่าเพื่ออัลลอฮ์จากคนผิวพรรณดีที่สุดมุสอับหล่อไม่หล่อเนี่ยนะพี่น้องผิวดีหรือไม่เนี่ยนะคนจำสลับกันมุสอับกับนบีครับเวลานบีล้มไปในเวลามุสอับล้มเสียชีวิตคนบอกมูฮัมหมัดเสียแล้วจำสับพี่น้องณภูเขาอูฮุดชายเขาอูฮุดตรงนั้นมุสอับแขนขาดสองข้างล้มลงไปขนาดซ้อมนะครับขนาดผิวพรรณไม่มีนะคนยังจำสลับเลยว่ามูฮัมหมัดถูกฆ่าแล้วอับดุลรมานบอกมุสอับดีกว่าฉันวันที่มุสอับตายผ้าห่อมายัดยังไม่มีเลยพอปิดหัวมุสอับเท้าแกโผล่ออกพอพูดอับดุลรมานร้องไห้แล้วพูดอีกฮัมซาดีกว่าฉันวันที่ฮัมซาตายผ้าห่อมายัดก็ไม่มีเหมือนกันร้องไห้แต่อับดุลรมานวันนี้กับข้าวเต็มหมดเลยฉันกลัวเหลือเกินว่าพอไปวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะบอกกับอับดุลรมานว่าผลตอบแทนทั้งหมดข้าให้หมดแล้วในดุนยาที่เจ้าสบายนั่นแหละข้าตอบแทนหมดแล้วมาอาคิเราะห์เจ้าไม่มีอะไรแล้วพอพูดอย่างนั้นพี่น้องอับดุลรมานกินไม่ได้เลยอาหารกินไม่ได้ร้องพูดจนต้องยกออกไปข้างนอกและเอาน้ำผสมแป้งมาเองพี่น้องให้กินแก้บวชทุกวันนี้นะครับพี่น้องกี่คนเวลาเราเห็นเงินเยอะๆและเราพูดว่าอินนาลิลลาห์เราอัลฮัมดุลิลลาห์ถูกต้องแต่ซอฮาบะห์ซะอีดบินอามิดเนี่ยนะพี่น้องนี่ผมให้อุมัรแต่งตั้งเป็นผู้ปกครองเมืองนะครับถ้าเทียบง่ายๆ
ป็นเหมือนผู้ว่ารัฐเลยปกครองเลยที่เมืองฮิมส์แต่ปรากฏว่าพอสิ้นปีรายชื่อมีสิทธิ์ได้รับสกัดคือชื่อเจ้าเมืองเจ้าเมืองได้รับสกัดอุมัรอ่านตกใจซาอิดไหนซาอิดคนของท่านนั่นแล้วอัลลอฮ์ทำไมซาอิดได้รับสกัดฉันส่งไปเป็นเจ้าเมืองผมซาอิดจนมากยาอุมัรอุมัรบอกเอาอย่างนี้นะเอาถุงเงินเนี่ยนะเอาไปให้ซาอิดบอกอุมัรให้พี่น้องพอชาวฮิมส์กลับมาที่เมืองเรียกซาอิดบินอามิดเปิดประตูมายื่นถุงเงินให้เมียอยู่ในบ้านพี่น้องได้ยินสามีพูดข้างหน้าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนภรรยาบอกอุมัรตายเลยอุมัรเสียชีวิตแล้วบอกเปล่าเลวร้ายยิ่งกว่าอุมัรเสียชีวิตอีกพี่น้องทรัพย์เข้ามาที่บ้านเขาบอกเลวร้ายกว่าอุมัรอุมัรเนี่ยนะนบีให้ฉายาพูดง่ายๆนะประตูแห่งการปิดฟิตนะห์นะครับพี่น้องยุคอุมัรอยู่คาวาริสกล้าหือไหมมีชีอะห์กล้าหือไหมพี่น้องใครจะกล้ากลุ่มแปลกๆขึ้นมากล้าไหมครับสยบหมดเลยอุมัรคือประตูแห่งการปิดฟิตนะห์ไม่มีใครกล้าแต่เวลาทรัพย์เข้าบ้านซาอิดบอกโอ้ยเลวร้ายยิ่งกว่าอุมัรตายอีกเมียยังไม่รู้นะครับว่าอะไรสามีบอกเธอจะช่วยฉันกำจัดไหม ผู้หญิงนะซีฟัตผู้หญิงชอบสวยงามชอบความสบายท่านหญิงไอชาเองเวลาได้มาคนฮาดียะไหมบอกอร่อยนะยารอซูลนะเราจะได้มีกินมีอะไรแล้วนบีบอกเราจะได้ดีกว่านั้นให้คนหมดเลยผู้หญิงไงครับผู้หญิงนะนะสมถะยังไงมีอีหม่านยังไงให้ทองยิ้มทุกรายพี่น้องให้เงินยิ้มทุกรายนะครับพี่น้องผู้หญิงผู้หญิงนั้นอยู่ข้างหลังพี่น้องภรรยาซาอิดบอกช่วยฉันกำจัดไหมฟิตนะห์นี้ได้เลยท่านยังไม่เห็นนะครับคืออะไรปรากฏว่าซาอิดได้ตังมา1ถุงใหญ่นั้นแบ่งแจกหมดเลยแต่ตอนแรกภรรยาเห็นตังดีใจนะครับดีใจอัลฮัมดุลิลลาห์ท่านจะได้ไม่ต้องมาคอยรับใช้พวกเราแล้วเพราะซาอิดต้องคอยรับใช้คนในบ้านนะครับเสื้อซักเดือนละ1ครั้งก่อนออกไปทำงานเป็นผู้ว่าการรัฐก่อนออกจากบ้านต้องตื่นแต่เช้านวดแป้งทำโรตีให้ภรรยาลูกๆ ก่อนแล้วออกไปทำงานบอกเรามีเงินเราซื้อคนใช้รออะไรมาทำได้แล้วซาอิดบอกเราจะต้องได้ดีกว่านั้นแบ่งหมดเลยพี่น้องกลับไปจนเหมือนเดิมจนเหมือนเดิมพี่น้องนี่เมียมีอีหม่านลองไม่มีอีหม่านสิครับทะเลาะบ้านแตกเลยนะลองเป็นเราสิพี่น้องยากจนมาตลอดอยู่ๆได้เงินล้านเอาละเราไม่ต้องสะดอกหมดทั้งล้านนะแค่ให้สักหมื่นเนี่ยนะถ้าเจอเมียไม่อีหม่านหรือสามีไม่อีหม่านมีอาการทันทีมึงไอ้คนดีละเกินมึงมาแล้วนะมึงไอ้คนรวยมาหมดเลยประชงประชดให้หมดเลยให้หมดเลยเนี่ยประชดเต็มๆนะครับแต่ถ้ามีอีหม่านเข้าใจกันและกันอัลฮัมดุลิลละห์สุดท้ายทรัพย์สินทั้งหมดสำหรับซอฮาบะห์จึงเป็นเรื่องปกติเขาไม่เคยโลภแต่เชื่อมั่นในอัลลอฮ์ตลอดวันนี้เราเหมือนกันพี่น้องทรัพย์ที่มีนะครับอัลลอฮ์เอาคืนเมื่อไหร่ก็ได้ทรัพย์ที่เราไม่มีอัลลอฮ์จะให้เมื่อไหร่ก็ได้อย่าเชื่อมั่นในทรัพย์ที่อยู่กับเราแต่จงสิกก็มาฮูอินดัลลอฮ์ในสิ่งที่มีณที่อัลลอฮ์นี่คือคนสมถะสมถะในอิสลามไม่ใช่ต้องใส่เสื้อขาดๆเก่าๆเดินอย่างนั้นไม่ขับเบนซ์ก็สมถะได้อะไรคือสมถะคนสมถะหลักการศาสนาต่อให้มีเป็นล้านในกระเป๋าเขาก็ไม่ยึดติดกับล้านที่เขามีแต่เขาเชื่อเสมอว่าที่อัลลอฮ์ถาวรกว่าที่เขามีถ้าขับจักรยานเก่าๆไม่มีตังค์ไม่ได้เรียกคนสมถะก็ได้เพราะมันไม่พอใจในจักรยานเก่าที่มันมีทั้งหมดพี่น้องเราเป็นสมถะแท้จริงชุกรุอัลลอฮ์นุอามะชุกรในเนียมัตต่างๆของอัลลอฮ์อย่ายึดติดกับทรัพย์ที่มีในมือเราของอัลลอฮ์คืนเมื่อไรก็ได้จะให้เมื่อไรก็ได้ขออย่างเดียววันนี้พี่น้องจะจนหรือรวยนะครับ
อย่าลืมอัลลอฮ์ละกันรวยคือบททดสอบจนก็บททดสอบครั้งหนึ่งนบีถามอบูซัดว่าอบูซัดเอ๋ยอัตรออันนะกัสรัตัลมาลฮุวัลกินาอบูซัดท่านคิดว่าคนมีทรัพย์เยอะคือคนรวยใช่ไหมใช่ไหมครับอบูซัดบอกว่าใช่แน่นอนมาตรฐานความเป็นคนคนมีเงินเยอะคนรวยและนบีบอกว่าวะกิลละตัลมาลฮุวัลฟัคร์และการมีทรัพย์น้อยคือคนจนใช่ไหมใช่เมื่อนบีได้ยินอย่างนั้นนบีบอกว่าแท้จริงแล้วความรวยเนี่ยนะมันคือกินัลกลบคือหัวใจที่รวยอะไรคือหัวใจรวยหัวใจที่พอไงครับพี่น้องเมื่อใดเราพอเราชูกรอัลลอฮ์วันนั้นเรารวยแล้วแล้วใครที่ใจเขาร่ำรวยลายดุรุมาลักยามินัดดุนยาดุนยาจะมาเจออะไรกับเขาไม่กระทบเขาโดยเด็ดขาดแต่ถ้าคนหัวใจยากจนเจอดุนยานิดเดียวเป๋หมดเลยพี่น้องนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกจึงมีคนหนึ่งจึงมีเคสแก่พี่น้องที่นบีบอกเช้าเป็นมุมินแต่ตกเย็นมุรตัดเพราะยูบิดีนอูมินอารดิดดุนยาอัลกุมะกอลลัสซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขายศาสนาแลกกับผลประโยชน์ดุนยาเล็กน้อยเท่านั้นเองอินชาอัลลอฮ์พี่น้องมีตัวอย่างหนึ่งนะครับนี่ผมยกตัวอย่างเรื่องจริงที่เกิดคนคนหนึ่งทำฟาร์มกุ้งหรือฟาร์มอะไรเนี่ยนะพี่น้องเลี้ยงอย่างดีเลยคนบอกอัลลอฮ์ให้นะกับท่านนะมุสลิมนะครับบอกว่านี่มาจากการที่ฉันทำงานไม่ใช่อัลลอฮ์ดูคำพูดนะไม่ใช่กอรูนพูดสมบัติฟาร์มกุ้งอะไรต่างๆที่ฉันมีมาจากที่ฉันทำงานไม่ทันตายพี่น้องที่รักอัลลอฮ์เอาคืนหมดเลยพร้อมกับตกชีวิตกลายเป็นคนเหมือนพิการคนหนึ่งนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกอย่าลืมตัวนะครับพี่น้องอย่าลืมตัวทดสอบด้วยความจนยังไม่อันตรายเท่าทดสอบด้วยความรวยทดสอบด้วยความลำบากเราจะนึกถึงอัลลอฮ์แต่เมื่อใดถูกสอบด้วยความมั่งมีส่วนใหญ่มนุษย์จะลืมอัลลอฮ์นะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนะครับอัลฮัมดุลิลละห์สี่ทุ่มแล้วนะครับประมาณชั่วโมงดึงโดยประมาณแล้วนะฮะเอาละครับช่วงนี้มีอะไรจะถามไหมครับเราให้โอกาสมีไหมครับสมาวีนะบิสมิลลาห์มีพี่น้องอยากถามอะไรไหมฮะช่วงนี้เปิดโอกาสให้พี่น้องได้ซักถามกันนะฮะที่ตามไลฟ์สดก็สอบถามได้นะอาจารย์นะมีไหมครับมีไหมไม่มีผมจะได้สรุปช่วงท้ายนะครับเชิญครับบางตั้งแต่คลองตะเคียนแล้วบางผมนี่จำได้นะอัลฮัมดุลิลละห์ถูกตัวไหมถูกไหมครับอัลฮัมดุลิลละห์มาชาอัลลอฮ์เชิญจะบังได้ยินครับได้ยินบิสมิลลาห์ครับครับครับอันเนี้ยนะมี2ประวัติอบูบักรทำแต่ในศึกตะบูกอับดุรฮ์มานบินเอาเป็นคนทำนะสองคนเลยนะครับแล้วก็มามีบางเคสซอฮาบะห์บางคนมาแล้วก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากหันกลับไปร้องไห้เพราะตัวเองไม่มีอะไรจะให้อบูบักรก็ทำนะครับอับดุรฮ์มานก็ทำเชิญครับอีกอันหนึ่งบ้างอันทำด้วยแรกครับมาชาอัลลอฮ์บารอกัลลอฮุเลกอันนี้คำถามงดงามมากอัสมาวีช่วยทวนหน่อยนะคนในไลฟ์ไม่ได้ยินนะพี่น้องถามใช่ครับว่าคือการศรัทธาของบรรดาซอฮาบะห์ครับครับแล้ว
ียบเทียบกับเราในยุคนี้นะครับเราจะมีวิธีการแบบไหนบ้างที่จะไปให้เหมือนเขาเหล่านั้นสหบาทได้ครับอันนี้เนี่ยนะพี่น้องเราถามนะครับบอกว่ามีวิธีใดที่จะทำให้อีหม่านยุคเรารู้สึกเหมือนยุคซาบัตขอโทษนะฮะเวลาผมบรรยายเมื่อกี้ผมบรรยายเรื่องใครฮะซาบัตใช่หรือไม่เวลาผมพูดเรื่องซาบัตพี่น้องในไลน์นี่ทักมานะว่าฟังแล้วเหมือนกับเราอยู่ในยุคนั้นเลยปัญหาบ้านเราตอนนี้ในประเทศไทยก็ว่าได้สังคมฟังศาสนาบ้านเรานะครับขอโทษนะด้วยรักและจริงใจบางผมพูดตรงๆนะครับส่วนใหญ่เราพูดเรื่องคีราบเยอะเราพูดเรื่องชนวนทะเลาะกันเยอะเราพูดเรื่องมัสอาลาเยอะถูกต้องไม่ใช่ไม่ถูกต้องเรื่องฟิกต้องพูดแต่เราให้ความสำคัญเรื่องซอฮาบะห์น้อยมากๆพอเวลาน้อยมากๆเราจึงมีความรู้แต่ไม่มีจิตวิญญาณของความเสียสละเรารู้เยอะแต่ความเสียสละเราจะลดเพราะอะไรเพราะเราไม่เห็นการเสียสละแล้วจะทำยังไงอะครับเวลาบรรยายอะไรนะพี่น้องเนี่ยคุยเรื่องความรวยโยงถึงซอฮาบะห์ถูกต้องเวลาบรรยายหัวข้ออื่นๆพยายามโยงถึงซอฮาบะห์ได้แล้วเรื่องซอฮาบะห์เป็นเรื่องแปลกถ้าอ่านแล้วเราไม่อินด้วยเวลามาคุยเรื่องซอฮาบะห์รสชาติจะไม่มีอะไรเลยหมายถึงคนพูดนะฮะถ้าผมเปิดตำราแล้วก็อ่านหนังสือซอฮาบะห์ให้ท่านฟังผมจะไม่รู้สึกอะไรด้วยกับเรื่องที่ผมเล่าให้ท่านฟังท่านถ้าไม่ทำการบ้านมาก่อนว่าซอฮาบะห์คือใครท่านก็จะฟังไม่รู้สึกถึงอรรถรสซอฮาบะห์เช่นกันดังนั้นวิธีแก้จงพูดเรื่องซอฮาบะห์ให้เยอะจงอ่านเรื่องซอฮาบะห์ให้มากหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมแนะนำฮายาตุซอฮาบะห์จริงๆต้นตำรับเขียนด้วยชาวอินเดียเชคยูซุฟกันดาลาวีเชคกันดาลาวีนี้คนอินเดียแต่ตำรานี้อาหรับทั้งเล่มคนถามท่านว่าทำไมเชคยูซุฟกันดาลาวีเวลาเขียนหนังสือยาตุซาบัตทำไมจึงไม่มีคำพูดตัวเองลงไปเลยถ้าเราอ่านหนังสือซาบัตจะไม่มีคำพูดของแกลงไปเลยเพราะแกว่าถ้าเขียนคำพูดแกลงไปต้องมีคนโต้อะไรแน่นอนสุดท้ายเอาเรื่องซอฮาบะห์ล้วนๆไปเลยอย่างน้อยบางเรื่องเป็นหะดีษดออีฟเป็นสายอาจจะไม่ระดับซอฮีบุคอรีมุสลิมแต่เวลาเราอ่านดีกว่าฟังคำพูดเรื่องราวกับผมอย่างผมอย่างท่านนี่คือหนังสือซาอุดีอาหรับมาดีนะยังเอาหนังสือนี้ไปขายนะครับพี่น้องทั่วโลกแล้ววันนี้อัลฮัมดุลิลละห์มีแปลภาษาไทยบ้างไม่รู้ว่าครบหรือยังทั้ง3เล่มแล้วแต่มัจลัดที่เขาแปลกันไปแต่เราอย่ารอแค่ฟังบรรยายอย่างเดียวมีลูกเล่าให้ลูกฟังด้วยเรื่องซอฮาบะห์มีเมียคุยให้เมียฟังเรื่องซอฮาบะห์เรื่องซอฮาบะห์เป็นเรื่องที่ไม่มีวันตายพี่น้องที่รักเรื่องซอฮาบะห์เป็นเรื่องที่เราพูดกี่ครั้งอุลามะระดับไหนต้องสยบให้เรื่องของซอฮาบะห์ถ้าเราโต้เรื่องฟิกเขายังรัดเราได้ในบางมุมแต่คุยเรื่องซอฮาบะห์ทุกคนยอมรับหมดในการเสียสละของซอฮาบะห์ตรงนี้พี่น้องมันเป็นแรงใจให้ผมและให้พี่น้องเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยเกี่ยวกับศาสนาพี่น้องเราบรรยายอัสมาวีมาจากกรุงเทพมาลอกขับรถมาพี่น้องมานั่งฟังเดี๋ยวพี่น้องก็ได้กินข้าวกินน้ำแล้วเทียบกับการกระทำของซอฮาบะห์เราไม่ได้เริ่มอะไรเลยพี่น้อง
ท่านยิ้มขอดีเจ้เวลาจะเสียจะวาฟัดอยู่กับนบีนะครับอย่างเดียวบอกยารอซูลัลลอฮ์ยกโทษให้ฉันด้วยยารอซูลัลลอฮ์ฉันยังไม่ได้ช่วยอะไรท่านเลยสุดท้ายที่ขอดีเจ้พูดนบีนะครับสมบัติขอดีเจ้าทั้งหมดให้นบีหมดแล้วถ้ากระดูกขอดีเจ้าเอามาทำประโยชน์กับอุมมะห์ได้ขอดีเจ้าก็จะให้แต่เขาบอกว่าขอโทษด้วยยารอซูลุลลอฮ์ฉันไม่ได้ช่วยอะไรท่านเลยแล้วเสียชีวิตพี่น้องที่รักสตรีคนเดียวที่นบีไม่เคยลืมนานต่อให้ได้ภรรยาเด็กสาวแล้วสวยหรือยังไงยิ่งกว่าท่านหญิงคอดีจ้านบีก็จะไม่ลืมคอดีจ้าตลอดกาลพี่น้องแค่ได้ยินเสียงน้องคอดีจ้านบียังคิดถึงคอดีจ้าเลยครับพี่น้องคุยเยอะๆเล่าให้ลูกฟังแล้วอินชาอัลลอฮ์เด็กเวลามันฟังเรื่องซอฮาบะฮ์เยอะมันจะรู้ว่าเป้าหมายชีวิตมันคืออะไรเรื่องสมถะมีในซอฮาบะฮ์เรื่องความปัญหาในดุนยามีในซอฮาบะฮ์พี่น้องอ่านนะแล้วท่านจะรู้สึกว่าอัลลอฮ์เราอยู่ให้ยากเองต่างหากอิสลามสมัยซอฮาบะฮ์เขาอยู่ง่ายได้มั้ยอ่านนะพี่น้องลองอ่านอินชาอัลลอฮ์อบูฮัสซันอันนะดะวีนะผู้ก่อตั้งนะดะวะตุลอุลามะที่อินเดียลักเนาเนี่ยนะพี่น้องเขียนหนังสือฟิกเราะห์ไม่รู้เท่าไหร่ญะมีอะห์มะดีนะห์เชิญแกนะครับพี่น้องให้เป็นแกเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งญะมีอะห์มหาวิทยาลัยมะดีนะห์แกเขียนตำราไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเล่มแต่อย่างเดียวแกบอกว่าไม่เหมือนกับน้ำตำราที่เกี่ยวกับชีวประวัติของท่านนบีเพราะอธิบายง่ายๆเรื่องอื่นอ่านเพิ่มพูนความรู้แต่เวลาอ่านประวัติรอซูลมันเพิ่มพูนด้านจิตวิญญาณพี่น้องลองดูนะพี่น้องถ้าไม่เชื่อผมลองอ่านบุคลิกศาสดาบุคลิกนบีนะอ่านเงียบๆคนเดียวนะพี่น้องท่านจะรู้สึกเหมือนว่านบีอยู่ไม่ได้ไกลจากเราเลยเหมือนนบีอยู่ใกล้เราเลยพี่น้องนะลองดูนะเมื่อกี้มาอะไรนะมันเนาะไซเดอร์หรือว่านบีเรียกคอลันเนี่ยนะส้มใส่ชูนะพี่น้องเวลาคนอ่านนะนะถ้าอ่านนบีกินอะไรบ้างอีหม่านมันขึ้นอยากจะกินเหมือนนบีเวลาอ่านนบีนอนยังไงเคยไหมครับอีหม่านขึ้นแทบอยากจะลงจากโต๊ะลงจากเบาะซาตินหนาแบบนี้คืนนั้นอยากจะปูพื้นหนังนอนเลยพี่น้องทำไมอะครับจิตวิญญาณมันมาไงพี่น้องณเวลาอ่านนบีอัลลอฮ์นบีใช้อะไรพี่น้องบางทีดื่มน้ำแบบนี้ใส่ถ้วยไม้จริงๆถ้วยไม้ถ้วยแก้วก็คือถ้วยเหมือนกันเวลาเราอ่านแล้วอยากจะหาถ้วยไม้สักถ้วยมาใส่น้ำผึ้งดื่มทำไมอะครับเป็นผลบุญนะพี่น้องเวลาเราเนียดอยากจะทำเหมือนนบีเรื่องอาดะเปลี่ยนเป็นอิบาดะห์ทันทีด้วยความรักไงพี่น้องอยากจะทำมั่งจริงๆกินแก้วกินกระเบื้องไม้แก้วเหมือนกันแต่เวลาอ่านนบีทำอย่างนี้อัลลอฮ์อยากจะหามามั่งนบีนอนหมอนหนังแล้วบุด้วยใยอินพัลลัมนะผมอ่านก่อนได้ไปฮัทนะเวลาไปฮัทแซกก็พาไปโรงแรมมาแล้วนะแล้วมันมีสวนสาธารณะต้นอินพัลลัมขึ้นเต็มและไอ้ใต้อินพัลลัมใยอินพัลลัมมันทิ้งเป็นกองเลยนึกในใจอัลลอฮ์เอากลับได้ไหมแผ่นดินฮารอมนะไปหยิบมั่วๆซั่วๆไปน้องไม่ใช่บ้านเรานะเราเห็นนะนะลองไปจับดูอัลลอฮ์นี่ยายอินพาลัมช่วงนั้นอัลฮัมดุลิลละห์อีมานขึ้นเรื่องนั้นรู้สึกถุงหนังบ้านเราอยากจะไปหาถุงหนังมาแล้วเอายายอินพาลัมจะถามแซ่แล้วขอเอากลับได้ไหมแซ่ไอเราก็พื้นฮารอมันฮะจะไปเอากลับมั่วๆซั่วๆพอดีฮัดไม่ต้องมาบรูดพอดีไปน้องนึกอยากจะเอากลับไปยัดแล้วลองนอนดูทำไมอ่ะอยากรู้ว่านบีอยู่ยังไงพี่น้องดูนะใครพิมพ์ภาษาอาหรับได้นะครับใน Google ก็ได้ YouTube ก็ได้นะท่านเขียนพิมพ์ว่าบัยตุนนบีพอแล้วบายะตาแบนนะแล้วก็อันนบีออกมานะอุลามาทำออกเป็นกราฟิกชัดเจนเลย 3D เลยนะเอาจากซีโร่แล้วมาขยายออก
บ้านนบีแค่นี้เองเข้าไปพี่น้องห้องเดียวอยู่เวลาเราดูนะพอเวลาดูมาชาอัลลอฮ์อุลามะเวลาบรรยายบรรยายเรื่องบ้านนบีนะครับคุยเรื่องบ้านนบีคุยได้ไวเท่าไหร่สะอื้นร้องไห้ทำไมอะพี่น้องรอซูลอยู่บ้านแค่นี้เองเข้าไปถึงมีห้องเดียวกันถุงหนังไอ้ผ้าหนังปูเบาะหนึ่งปูคันธนูแขวนและไม่มีอะไรเลยจากบ้านเล็กๆหลังนี้เป็นจุดที่เอาอิสลามไปทั่วโลกจากคนที่ยอมลำบากขนาดนี้รอซูลยอมเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้นะครับพี่น้องเพื่อใครเพื่ออะไรเพื่ออุมมะห์อย่างเดียวนี่คือนบีเราอินชาอัลลอฮ์ขอให้เราและผมและท่านรักนบีให้มากและขอให้ได้อยู่ร่วมกับท่านในสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์กันทุกคนด้วยนะครับอามีนเราทำไม่เยอะเราทำให้มากที่สุดจะยิ่งใหญ่นะพี่น้องพี่น้องเคยไม่ต้องคิดเล่นๆคิดจริงๆเวลาเจอนบีวันโลกอาเครอวันเกียมานะพี่น้องอาเครอเราดูอาให้ได้ฟิรดาวส์เคยขอไหมครับอย่าดูถูกตัวเองอ๋อหรอคนอย่างกูจะไปขอฟิรดาวส์อย่าหน้าที่เราคือขอวินาทีที่ท่านเข้าฟิรดาวส์แล้วเวลาท่านเจอรอซูลมีผลงานอะไรจะไปเล่าให้นบีฟังไหมครับซอฮาบะห์นะครับพี่น้องอบูอุบัยดะห์บินจัรรอผู้เป็นหนึ่งใน10ชาวสวรรค์ครั้งหนึ่งเป็นแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่นะนั่งอยู่บนทัพมีพลทหารเล็กๆคนเดียวมาอยู่ข้างๆอบูบัยดะห์ข้างล่างข้างหน้าโรมันเป็นแสนไม่ใช่แสนนะยิ่งกว่าแสนทัพมุสลิมมีนิดเดียวชายคนนี้อยู่ข้างๆอบูบัยดะห์บนม้านะและก็มองขึ้นไปที่อบูบัยดะห์ถามว่าอบูบัยดะห์ท่านมีอะไรจะฝากบอกรอซูลไหมมาชาอัลลอฮ์ท่านมีอะไรจะบอกรอซูลไหมอบูอุบัยดะห์เห็นอบูอุบัยดะห์เข้าใจยิ้มบอกว่าอิซาลากีตรอซูลุลลอฮ์วินาทีที่ท่านเจอรอซูลนะบอกรอซูลด้วยว่าอบูอุบัยดะห์ฝากสลามนะและบรรดามุสลิมทั้งหมดฝากสลามท่านและบอกท่านด้วยว่าเราพบแล้วคำสัญญาของอัลลอฮ์และรอซูลเมื่อพูดจบชายคนนี้รับสารเสร็จพี่น้องวิ่งเข้าใส่โรมันเป็นแสนๆเป้าหมายเขาฉันจะไปบอกรอซูลด้วยชีวิตฉันเองเขาพุ่งเข้าไปพี่น้องมินัลมุมินีนริจาลุนซอดะกูมาอะฮะดุลลอฮ์อะลัยฮิในบรรดามุมินมันมีวีรบุรุษที่เขาสัญญาอะไรกับอัลลอฮ์และเขาทำจริงเขาสละชีพนั่นคือเขาสุขที่สุดแล้วพี่น้องเวลาได้เจอกับรอซูลเราดุอานะแค่ผ่านเราด้อยยังร้องไห้แค่ผ่านกูโบนบียังร้องไห้แล้วถ้าเจอนบีจะขนาดไหนซอฮาบะห์บอกเราดูรอซูลเนี่ยนะยิ่งกว่าการดื่มน้ำเย็นในอากาศที่ร้อนจัดความรู้สึกแบบไหนไม่มีใครรู้ดุอาให้เราได้เจอกับท่านนะครับอามีนดุอาแล้วกันนะพี่น้องอัสกาดเช้าเย็นอย่าทิ้งนี่แหละจะป้องกันล้อมรั้วให้เรานะครับอินชาอัลลอฮ์ครับขอบคุณครับยะดากัลลอฮ์คอยรอนครับหมดแล้วครับสมมุติครับครับน่าจะหมดเท่านี้นะฮะได้เวลาก่อนเดี๋ยวจะต้องเดินทางต่อนะอาจารย์สรุปเลยครับไม่เดินทางแล้วคืนนี้ต้องนอนอย่างเดียวนะครับไม่นอนถ้าผมเดินทางนี่สงสัยแน่นอนว่าโดบอะไรมาหรือเปล่านะผมไม่เท่าไหร่นะบางล้อนี่โดบแน่นอนนะถ้าเดินทางกลับกรุงเทพได้อีกแปลกมากมากนะแสดงว่าพลังเหลือพี่สวียพลังเหลือนะเลยบอกว่าเอาละครับวันนี้ที่ลุมปลีเรานะครับอัลฮัมดุลิลละห์ยังอบอุ่นกันเหมือนเดิมนะครับและขออัลเลาะห์ตะอาลารู้สึกเดือนหน้าเราสิงหาพี่สวียนะ24นะหัวข้อหัวอะไรก็แล้วแต่น่าจะหัวอะไรเป็นจะหัวข้ออะไรครับอินชาอัลลอฮ์ติดตามกันในตอนต่อๆไปอย่าลืมนะจับกันให้มั่นพยายามกันให้เยอะ
รักกันให้มากแตกแยกอย่าให้มีเอาอิสลามนำชีวิตให้ได้อินชาอัลลอฮ์นะครับขอดุอาขอบคุณพี่น้องทุกท่านดุอาให้กันและกันนะครับพี่น้องดุอาให้ลูกผมที่จะคลอดด้วยนะพี่น้องนะ นะให้มันได้สอนแล้วให้มันได้ยังประโยชน์กับอุมมะห์ต่อไปนะพี่น้องอย่าและขอให้มันตายด้วยนะให้มันได้ตายชะฮีดในทางของอัลลอฮ์ด้วยอินชาอัลลอฮ์ให้ลูกไม่ใช่ลูกผมคนเดียวนะซุรียะฮ์มุสลิมทั้งหมดขอให้ได้ตายในทางของอัลลอฮ์ทุกคนอินชาอัลลอฮ์อามีนนะครับขอบคุณมากนะครับพี่น้องทุกท่านแล้วเจอกันใหม่ดุอาให้ได้พบอีกณสวรรค์ฟิรดาวส์ขออัลลอฮ์ตะอาลาทุกคนอามีนยะซากัลลอฮ์ครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์